บ้านของริโกจังเรื่องและภาพโคมโกะซากะอิบ้านของริโกจังแปลพี่น้ำขณะที่ริโกจังกำลังเล่นอยู่พี่ชายปีศาจก็เดินเข้ามาเล่นตรงโน้นเลยดาวดวงนี้พี่พิชิตมานะเมื่อริโกจังย้ายไปที่ตรงนู้นปุ๊บพี่ชายก็เดินมาบอกว่าปี๊ปี๊ตรงนี้ก็ทางผ่านรถไฟนะแถมคุณแม่ยังเตะคุณกวางของริโกจังจนล้มอีกด้วยไม่เอาแล้วริโกจะย้ายบ้านแล้วริโกจะย้ายไปบ้านที่มีแต่ริโกคนเดียวอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะถ้าอย่างนั้นย้ายมาอยู่ที่นี่ไหมจ๊ะนี่คือบ้านใหม่ของริโกจ้าแบบนี้ไม่ใช่บ้านซะหน่อยแค่กล่องธรรมดาธรรมดาเองแค่กล่องธรรมดาธรรมดาหรือเปล่านะคุณแม่หยิบกรรไกรออกมาตัดกล่องกระดาษฉับฉับเป็นประตูและตัดกล่องกระดาษฉับฉับเป็นหน้าต่างด้วยจากนั้นคุณแม่ก็หยิบเศษผ้าออกมาชิ้นหนึ่งแล้วปูเป็นพื้นนุ่มๆน่านั่งที่สุดเลยเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะริโกจังบ้านหลังนี้ริโกอยากได้กล่องเพิ่มอีกจังเลยกล่องเล็กๆก็ได้ค่ะอ่ะคุณแม่อย่าเพิ่งเก็บม้วนใหม่พรมอันนั้นนะคะริโกจะมาใช้ในบ้านของริโกค่ะดูสิดูสิถ้าวางกล่องไว้บนเก้าอี้บ้านของริโกก็จะมี2ชั้นแล้วก็ต้องติดไฟบนเพดานจากนั้นติดผ้าม่านที่หน้าต่างตกแต่งดอกไม้แล้วก็ย้ายเข้าด้วยโอ๊ยงานเยอะจนยุ่งไปหมดเลยต้องทำอะไรอีกเนี่ยริโกจังเดี๋ยวพวกเราช่วยนะหุยเล่หุยฮึบหุยเล่หุยพวกเราช่วยกันฮึบฮึบฮึบวางโต๊ะไว้ตรงนี้ส่วนเก้าอี้วางไว้ตรงโน้นนะจ๊ะหืมมีอะไรหรือโอ้ปวดฉี่หรอแป๊บนึงทางนี้ทางนี้ห้องน้ำอยู่ชั้นหนึ่งจ้ะโอ้คุณกระต่ายยังไม่ได้ห่มผ้าเลยหลับไปซะแล้วอะไม่ได้นะอย่าออกไปนอกบ้านนะจ๊ะตรงนั้นน่ะมีปีศาจน่ากลัวอยู่นะรู้ไหมเอาล่ะเราขึ้นไปจัดบ้านที่ชั้นสองกันดีกว่าเสร็จแล้วก็มากินของว่างกันนะในที่สุดก็สำเร็จบ้านของริโกจังเสร็จเรียบร้อยแล้วของว่างวันนี้เป็นเค้กสตรอเบอรี่สูตรเฉพาะของริโกจังเราจะกินด้วยกันแล้วนะเอ๊ะอะไรน่ะพี่ชายปีศาจมาแอบดูไม่ได้แล้วไปตรงโน้นเลยที่นี่เป็นบ้านของริโกจังนะใช่แล้วใช่แล้วไปตรงโน้นเลยบ้านนี้เป็นบ้านของริโกจังคนเดียวเท่านั้นไปแล้วสินะค่อยยังชั่วหน่อยคงโดนแม่ดุละสิทำไมอีกเราไม่ยอมแพ้หรอกเอาล่ะคราวนี้ก็ไปกินของว่างกันเถอะนะเดี๋ยวก่อนริโกจังมีใครมาน่ะก๊อก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 สวัสดีครับคือว่าผมมาช่วยดูแลความสงบสุขให้ทุกคนครับอ๋อขอบคุณนะคะเข้ามาได้เลยค่ะเข้ามาเลยนี่ไงพวกเรากำลังจะกินขนมกันพอดีกินกับนมด้วยแล้วเราก็กินกันหมดเกลี้ยงเรียบร้อยกันทุกคนแบบมีความสุขสำหรับเด็ก6ขวบและ7ขวบนะครับอ่านให้ฟังแล้วลองอ่านเองนะครับกับสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองทุกคนนะครับกิจกรรมเสรีสำหรับสัปดาห์นี้ก็คือมุมสร้างนะครับ
ในมุมสร้างนะครับครูทีมจะให้เด็กๆไปหาของอะไรก็ได้อาจจะเป็นกล่องของเล่นจิ๊กซอว์เลโก้อย่างของทีมของครูทีมครูทีมมีบล็อกนั่นเองครูทีมจะบล็อกมาทำอะไรนะไปดูกันเลยและนี่คือบ้านที่เสร็จแล้วของครูทีมนะครับครูทีมใช้บล็อกนำมาทำเป็นบ้านนะครับครูทีมมีคนอยู่ในบ้านด้วยนะครับเป็นเต่านะครับต่างตัวบ้านน่าจะเล็กไปสำหรับเต่านะครับครูทีมใช้บล็อกสามเหลี่ยมนะครับมาทำเป็นหลังคาแล้วครูทีมก็ใช้บล็อกสี่เหลี่ยมนะครับมาทำเป็นกำแพงบ้านนี่ครับกำแพงบ้านเองกำแพงบ้านใช่ไหมครับแล้วก็มีหน้าบ้านด้วยครับที่ไว้เข้าได้นะครับเอาตอนนี้คนเต็มบ้านนะครับเอาคนหลบก่อนนะครับแล้วทีนี้บ้านของเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างครับอย่าลืมสร้างบ้านด้วยอะไรก็ได้นะครับจะบล็อกจะของเล่นจะหลอดดินน้ำมันหรือปั้นดินแล้วแต่เด็กเลยนะครับแล้วก็ส่งรูปให้ครูทีมดูหรืออัดคลิปวิดีโออธิบายด้วยว่าเด็กใช้อะไรทำเป็นกำแพงบ้านเด็กมีประตูบ้านไหมเด็กมีหลังคาบ้านไหมนะครับครูทีมรอดูผลงานเด็กอยู่นะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย